ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับตอนนี้กลับมาอยู่รายการเบรกที่2ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับเบรกนี้นะครับเป็นเบรกที่2นะครับก็จะมีรถเข้ามาใหม่ๆแล้วก็มีทั้ง2ท่านเข้ารายการแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยขอขอบคุณ Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเย้มาครับเบรกนี้เบรก2แล้วใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยก่อนอื่นเลยนะครับต้องทักทายก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเริ่มแนะนำตัวเลยแนะนำตัวกันก่อนเลยสวัสดีครับผมทัศนะครับเป็นตัวแทนจาก MF พระราม2นะครับผม MF ใช่ครับ MF มอเตอร์ราดถูกต้องครับเชียร์มาอยู่แล้วอีกท่านนึงครับคุ้นหน้าคุ้นตากันดีชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะดุสิตานาสุริยวงศ์ค่ะ MF มอตราดพระราม5ค่ะพระราม5พระราม2กับพระราม5มาจอยกันได้ยังไงวะเนี่ยเออใช่มาจอยกันได้ยังไงเนี่ยอยู่ๆมาเจอกันเอาเรื่องก่อนทำไมมาจอยกันเกิดอะไรกันทำไมมาจอยกันก็คืออย่างผมว่าเป็นตัวแทนของแต่ละสาขาครับก็เลยอยากให้ทุกคนหลายๆคนได้รู้จักนะครับเกี่ยวกับของแต่ละสาขาทำหน้าที่อะไรอยู่ของผมเป็นเซลล์ครับที่ปรึกษาการขายโอ้โหเรียบเลยเลยท่านนึงครับเป็นเซลล์เหมือนกันค่ะที่ปรึกษาการขายอยู่ที่พระราม5ก็คือตอนนี้ MF ถ้าเกิดลูกค้าเมื่อก่อนคือจะทราบกันอยู่ว่าเรามีสาขาเดียวอยู่ที่ตรงพระราม2เนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็เปิดสาขาใหม่อยู่ที่พระราม5ด้วยนะคะก็มี2ทีค่ะโอ้โห2ที่ก็คือเจ้าของเดียวกันใช่ใช้ MF มอตลาดเหมือนกันใช่ค่ะก็ไม่แปลกพี่เขารู้เรื่องขยายสาขาอ๋อแต่เป็นว่านี่ในเรื่องราวเนี่ยที่พี่บอกว่าไฮไลท์สุดๆเลยใครขี่มาส่งผมนี่เลยคนนี้ใช่ไหมฮะที่เห็นตะกี้เนี่ยนะช็อตแรกที่เข้ามาใช่แวนมาปกติขี่รถอะไรอยู่ขี่ 1,200 GS ค่ะเป็นไงสูงเท่าไหร่คะเนี่ย163นี่เลยครับดูไว้นะครับ163ขี่ GS 1,200ยังขี่ได้อ่ะเดี๋ยวเบรกต่อไปเดี๋ยวจะเอารูปของเขาให้ดูว่ารถของเขาหน้าตาเป็นยังไงเบรก3เบรก3เบรกหน้าเดี๋ยวให้ดูมาตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องราวของเจ้าตัว BMG 310R กันหน่อยตัวนี้ต้องบอกทำไมเดี๋ยวทำไมต้องมี R ด้วยอ่ะเห็นเขียนว่า G 310เฉยๆก็นี่มัน R ไงไหน R ไอ้ตัวนี้ R ตัวนี้ R ป่ะแล้วมีตัวหนึ่งไหมที่ไม่มีหรือยังไงคือจริงๆมันจะมีตัว300ที่ที่เมืองนอกเนาะใช่เป็นตัว GS ครับ GS ใช่ไหมจะมี300 GS ด้วยครับผมค่ะความแตกต่างความแตกต่างเป็นยังไงความแตกต่างคืออย่างตัวนี้จะเป็น Naked เลยนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัว310 GS เนี่ยก็คือจะเป็นทัวริงอ๋อเป็นทัวริงทัวริงขนาดเล็กมันก็ย่อส่วนมาจากตัวใหญ่ถูกต้องใช่เป็นรหัส GS ไปใช่ครับนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้นี่ตอนแรกเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่เปิดตั้งแต่เมื่อไหร่2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเดี๋ยวเปิด2ปีที่แล้วใช่ค่ะแล้วในรายการเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งที่แล้วที่น้องหญิงมาออกรายการก็เคยถามมาแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังตอบไม่ได้2ปีที่แล้วแล้วมาวันนี้มาออกมาวันนี้วันแรกใช่เพิ่งเอารถเข้ามารายการวันแรกเลยปล่อยพร้อมกันป่ะปล่อยพร้อมกันทั่วประเทศป่ะเออเราเริ่มทยอยปล่อยเมื่อวันที่5ใช่ไหมใช่เมื่อวันที่5ก็ใช่ค่ะที่ผ่านมาก็หลายๆท่านคงได้ขับขี่ไปแล้วเนาะบางท่านบางท่านบางท่านใช่ไหมใช่ครับปล่อยไปกี่คันแล้วของเฉพาะ MF เนี่ยสี่คันรวมวันนี้ด้วยวันนี้มีปล่อยไป2เมื่อเช้าแล้วยอดจองมาเท่าไหร่ตอนแรกเลยยอดจองมาประมาณ 40-50 คันเมื่อ2รับตั้งแต่2ปีที่แล้วครับฮะตอนนี้ก็ยอดจองยังฮอตอยู่โอ้โหไม่ให้ฮอตได้ยังไงครับตระกูล300แล้วยังเป็นค่าย BMW ด้วยขอบอกได้เลยว่าจากที่ได้แค่ชมต่างๆนานาได้ทดสอบต่างๆเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าไม่รู้จะพูดยังไงว่าอารมณ์เนี่ยมันคนละฟิลกับที่เราเคยขี่มาอย่างน้องหญิงเองก็เคยขี่มาแล้วใช่ค่ะอารมณ์เป็นยังไงบ้างอยากรู้ถึงอารมณ์เพิ่งขี่เมื่อเช้าเหมือนกันเป็นไงบ้างทั้งคู่ง่ายทั้งคู่ได้ขี่กันเมื่อเช้าทั้งคู่ใช่อารมณ์เป็นยังไงครับอารมณ์ก็คือผมว่ามันก็เป็นตัวเลือกนึงที่เหมาะกับคนที่วัยได้ทุกวัยเลยครับจะเรียนจะทำงานคือไม่ขี่ง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้วยออปชันต่างๆของตัวรถเนี่ยที่มาให้ก็คือผมว่าโอเคเลยนะสำหรับการขับขี่ในเมือง
คล่องตัวตัวนี้ที่แบบว่ามีจุดเด่นตัวไหนบ้างที่แบบว่าจะไปต่อกรกันในเก็ตค่ายอื่นเขาอะเพราะนี่เราเพิ่งเข้ามาใช่ไหมด้วยความจุดเด่นของตัวนี้คือหนึ่งเลยผมว่ารถคันนี้น้ำหนักเบามากแค่160โลเองท่านผู้ชมเบาจริงก็เบา160โลใช่ ABS หน้าหลัง ABS หน้าหลังใช่แล้วแล้วก็จอดิจิตอลด้วยฟูลดิจิตอลนะพูดถึงจอดิจิตอลนะฮะเดี๋ยวยังไงจะให้ทีมงานนะฮะเอากล้องเข้ามานะเดี๋ยวเราจะมาดูรีเทลทั้งคันรถเลยว่ารีเทลทั้งคันรถเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่ส่วนหน้ายันส่วนหลังประกอบไปด้วยอะไรดูทุกซอกทุกมุมมาเราอย่างนั้นเลยผมช่วยรีวิวเลยตั้งแต่ล้อหน้าเลยเนี่ยล้อหน้าเลยอ่ะมาเลยครับเดี๋ยวล้อหน้าเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เป็นเรเดียลเมาส์นะระบบเบรกเรเดียลเมาส์ใช่เรามองด้วยของก็คือแบมโบตัวนี้จะต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวเบรกไบเบ้นะครับไบเบ้ใช่ไหมฮะที่ออกมาจากโรงงานของแบมโบนี่แหละทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะครับตาต้องบอกว่าตัวนี้คือหลายๆคนอาจจะรู้จักในเรื่องของเบรกแบมโบใช่ครับซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วคือมันแค่เปลี่ยนชื่อจากเป็นเบเบ้เหมือนคือเหมือนบริษัทลูกของเบมโบ้เบเบ้เบมโบ้เบมโบ้เบเบ้เบเบ้อะไรว่าไปอย่างนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะมั่นใจได้เลยมั่นใจได้เลยว่าระบบเบรกนี่คือ BM ก็คือเบมโบ้ยังไงไบเบ้อย่างนั้นอ๋อเอางี้นะครับวงล้อหน้าขอบเท่าไหร่ฮะตัวนี้เป็น17เองครับหน้าหลังเลยใช่มั้ยฮะใช่ครับผมอ๋อแล้วก็ยางหน้านะครับ110ขอบ70ครับผมยางหลัง150ขอบ60นี่หุ้มมิชลินมาด้วยเลยนะมิชลินเลยนะครับใช่แล้วก็มารวมถึงสายถักมีสายถักด้วยนะสายถักด้วยนะสายถักให้เลยสายตัวนี้สายถักให้เลยใช่ไหมถูกต้องครับรวมกระทั่งถึงจานดิสเบรกใช่ตัวนี้นะครับแล้วก็โชคอัพไซด์ดาวโชคอัพไซด์ดาวตัวนี้บอกว่าเป็นสาย ABS ใช่ไหมใช่ครับพี่เป็นสายแบบของระบบ ABS ที่เป็นเซนเซอร์ใช่ครับผมตามนั้นเลยนี่ครับสายฟืบพี่ลองขี่ลองเบรกหรือยังคะเป็นไงบ้างก็เมื่อกี้บอกว่าห้ามยกล้อเบิร์นยางต่อไปครับเรื่องไม่หรอกพี่ผมขอเองไงเรื่องของไฟขอยกล้อเบิร์นยางได้ป่ะอย่าเพิ่งพี่ครับผมไฟหน้าเรื่องของไฟหน้าครับเป็นแบบไหนครับผมยังไม่ทันดูเลยเนี่ยเราเปิดดูเลยครับเปิดดูได้เลยครับมาอ๋อหลอดไฟหน้านี่สามารถเปลี่ยนไส้แล้วเปลี่ยนหลอดได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนได้ครับผมเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวนะเราเปิดไฟหน้าแล้วไฟสูงไหมไฟสูงอยู่ตรงหน้าครับใช่ใช่แล้วอ๋อไฟสูงเปิดได้เลยใช่นะครับนะครับไฟเลี้ยวมนเท่นะครับเข้ารูปทรงนะครับเปิบนะครับต่อไปเลยนะครับมาดูไม้แม่มาดูไม้เรือนไม้กันเลยนะครับเรือนไม้จะสวยงามสักแค่ไหนครับเดี๋ยวให้กล้องตามไปเลยนะครับเดี๋ยวมาจับปุ๊บเปิดเลยเปิดดูเลยครับปึ๊ดโอ้โหมองเห็นชัดไหมฮะน่ะสะท้อนไหมสะท้อนไหมสะท้อนนะนี่ครับเขาจะบอกว่าให้เข้าเซอร์วิสตอนกี่โลบอกตรงไหนเอ่ยทุกครั้งที่ตอนเปิดครับก่อนทุกครั้งที่ตอนเปิดใช่ไหมครับอ้าวปิดแล้วเปิดอีกสักครั้งที่ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ครับ 1,000 โลให้เข้าเซอร์วิสอีก 1,000 โลใช่ครับเขาจะบอกตามระยะที่ต้องเข้าต่อไปนี่ปึ๊บแล้วสักพักมันก็ขึ้นมาเองใช่ครับดูแล้วเรือนไม้บอกอะไรได้บ้างครับที่เรือนไม้บอกว่าตอนนี้มีแรงคือยังไงก็คือเกี่ยวกับการตัวเฉลี่ยของน้ำมันนะครับความเร็วบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์ด้วยเวลาวันที่นะครับนี่คือความเร็วนะฮะใช่ครับนี่คือแรงที่บอกใช่ไหมครับใช่ครับคือตัวนี้เราสามารถปรับได้ปรับได้ครับนะครับลองกองกดปุ่มตรงมุมซ้ายล่างมุมซ้ายล่างนะครับปุ่มนึงนะตรงหน้าจอเลยครับเอาปุ่มหน้าจอนี่ใช่ครับลองกดดูปึ๊บใช่ครับโอ้เมื่อกี้ขี่ไป26กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะไม่ขี่ไป26กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมนี่คือท็อปสปีดที่เราขี่เมื่อกี้ใช่ขี่ไม่เร็วนะหญิงนะนะรับปากนะว่าขี่เรียบร้อยไม่เร็วเลยแต่ว่าทางนี่แบบว่านะฮะส่วนครับผมอันต่อไปก็คือเป็นอะไรเนี่ยบอกวันที่ใช่ค่ะใช่ครับวันที่แล้วเกียร์บอกไหมฮะเกียร์บอก1เดี๋ยวให้ทางไลฟ์สดดูได้ไหมหันกล้องให้ดูไหมปึ๊บบอกเกียร์ว่างเกียร์1 2 3 4 5 6 7ด้วยใช่มั้ยครับใช่ค่ะตัว N ขึ้นเห็นเลยค่ะตัว N ขึ้นอันนี้คืออะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรซีตุ๊บเซตอัพครับเซตอัพ
อะไรเดี๋ยวไปเดินดูใกล้ๆดีกว่าครับไอ้เราก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะฮะเซตอัพนี่คือยังไงเซตอัพเป็นตัวเซตอัพของวันที่และเวลาเดินมาฮะเดินมาด้วยกันเลยครับเซตอัพมาฮะมาตรงนี้เลยแล้วมีอะไรเพิ่มเติมครับมาบอกเลยครับนะครับ OIO นี่คือจะเป็นตัวกิโลรวมกิโลรวมถูกต้องครับวิ่งไป25กิโลใช่ขี่ไปไหนมาเนี่ยโอ้โหรถใหม่ก็ต้องขี่พี่มีของดีเราก็ต้องขี่อันนี้เดโมเลยนะบอกว่าเมื่อกี้เราขี่ตอนช่วงประมาณกี่กิโลนะประมาณ10กิโลนะมานี่ก็15กิโลแล้วพี่ครับผมเป็นทริปวัดทริปครับครับผมแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ2ครับผมEngine ครับเป็นอุณหภูมิของเครื่องยนต์อุณหภูมิของเครื่องยนต์ใช่นะครับ 35.8 องศาเท่ากับอุณหภูมิร่างกายครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับปึ๊บเรื่องของเรื่องไหนก็คือเกี่ยวกับเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของความเร็วนะครับวันเมื่อกี้ขี่ไปความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่ใช่ใช่ที่พี่ตู่บอกนะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นอัตราจะเป็นอัตราความเร็วครับอัตราความเร็วคืออัตราความเร็วที่ก็คือเหมือนในเรื่องของบวกของน้ำมันเรื่องของน้ำมันไปด้วยนะครับปึ๊บอีกอันนึงตัวนี้จะเป็นตัวอัตราเขาจะบอกอัตราการกินน้ำมันแต่นี่ยังไม่ขึ้นเมื่อกี้ขี่ไม่กินไงแกไปยกล้อมาล้อหน้าไม่ได้ใช้ลองสตาร์ทดูได้นะคะเดี๋ยวลองดูนี่คือความเร็วครับใช่ครับผมต่อไปเลยครับเรื่องอันนี้ก็วนกันมาละเรื่องต่อมาต้องมีโอ้ อันนี้เราวอร์มเครื่องแล้วนะไม่ใช่แบบอยู่ดีมาเบิ้ลๆโอ้มาเลยไหนอ่ะเดี๋ยวลองเบิ้ลดูเดี๋ยวลองดูที่รอบนะครับว่ารอบสูงสุดของเขาอยู่ที่เท่าไหร่ในเมื่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับแม่เจ้ามันขึ้นเร็วด้วยมาถึง11เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นเร็วด้วยนะครับไม่มีการรอรอบนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวปิดทีเดียวเลยนะฮะรอบขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วลงเร็วโอ้โหเสียงท่อก็เพราะส่วนต่อไปฮะเรื่องของบอดี้นะครับเรื่องของบอดี้นี่เป็นของแบบไหนครับเฟรมถักมาเลยเฟรมมาเลยนะครับแล้วต่อไปเลยครับเรื่องของโชคหลังใช่ครับไล่ไปเลยครับช่วงหลังนี่ของอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นของคายาบ้าครับคายาบ้าหน้าหลังเลยครับนะครับส่วนตัวถังบรรจุน้ำมันได้11ลิตรนะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นถึงเบาะนะครับครับประมาณ78เซนโอ้หมายความว่าคือไซส์คนไทยขี่ได้หมดเตี้ยมากเลยอ่ะใช่ครับคือนะตรงนี้รายละเอียดแบบว่าโอเคมากเลยนะตรงถังน้ำมันนี่คือครอบเอาอีกทีหรือว่าใช่ครับอ๋อถังน้ำมันนี่คือครอบนะใช่ครับน้ำมันที่ครอบแล้วคือข้างในเป็นถังเหล็กหรือจะเป็นถังพลาสติกครับเป็นถังพลาสติกอ๋อถังพลาสติกด้วยมีไฟเบอร์ใช่ครับถือว่าเบาใช่ไหมตรงกลางนี่บอกว่ามีเขาเรียกอะไรเป็นแบบว่าคงไว้ที่ความเรซซิ่งนะใช่ครับเรื่องของดีไซน์เรื่องของดีไซน์จริงๆนะครับตัวคีบด้านหน้าคือที่บอกว่าเป็นบังลมใช่ครับเป็นแฟลลิ่งที่แบบเป็นฮาร์ฟแฟลลิ่งใช่นี่เครื่องยนต์มีนี่เลยสลักเบียมเดี๋ยวมันอยู่นะฮะแล้วก็หม้อน้ำเป็นไงหม้อน้ำตัวนี้จะระบายความร้อนด้วยออยคูลเลอร์นะครับออยคูลเลอร์เหรอใช่เป็นใหญ่ๆใช่ครับไม่ใช่หม้อน้ำไม่ใช่ครับจะเป็นตัวออยนะครับก็หม้อน้ำเลยนะด้วยออยนะฮะแล้วก็เรื่องของหม้อน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะฮะส่วนล้อหลังนะฮะล้อหลังนี่ขอบ17ใช่ไหมน้องหญิงใช่ค่ะยางขนาดเท่าไหร่ครับพอทราบไหมยางดูเลยดูเลยนี่ดูเลยครับยางยางหลัง150ครับอ้าวไม่ต้องดูแล้ว150ครับผมขอบ60ครับผม60 17นะฮะของมิชลินนะครับครับผมแล้วก็ระบบเบรกหลังอ่ะเขียนมาหน่อยเดี๋ยวกล้องจะได้เข้าได้ ABS หน้าหลังเลยอ๋อดีนะ ABS หน้าหลังเลยนะครับยังไม่มีตังค์ซื้อนะฟรีดาวเดี๋ยวแกล้งแปะทีนึงคุณเล่นนี่ระบบเบรกหลังก็คือมีลิงก์ ABS เห็นไหมฮะครับผมสายอยู่นี่นะครับเป็นระบบเบรกของเบเบ้เหมือนเดิมนะครับใช่ครับเป็นสองลูกสูบนะครับเบเบ้เหมือนกันครับแล้วก็สวิงอาร์มของเขาเนี่ยโอ้โหแบบแนวยุโรปจริงนะแล้วก็เรื่องของไฟท้ายนะครับ
ไฟท้ายซึ่งออกแบบว่าโฉบเฉี่ยวมากสวยงามมากนะครับเดี๋ยวหันไปให้กล้องนี้เล่นไฟท้ายหน่อยดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่ออกแบบสวยงามโฉบเฉี่ยวมากนะเปิดไปดูเลยไปดูถึงมากถึงมากลองเบรกดูลองเบรกดูว่ากำเบรกดูปึ๊บนะครับเห็นชัดสวยงามปึ๊บนะครับสามารถไฟท้ายหรือกันโคนหลังสามารถถอดออกได้ใช่ไหมครับถอดได้ค่ะถอดออกได้กลายเป็นโหถ้าแบบว่าสปอร์ตไปเลยถอดออกนี่คือแบบว่ากลายเป็นท้ายสั้นเลยนะสปอร์ตมากนะครับเครื่องยนต์ขนาดกี่ซีซีครับ313ซีซีครับเต็มเลยไหมเต็มครับเต็มเลย34แรงม้า34แรงม้าแรงบิด28อะไรนะแรงบิด28แรงบิด28ความเร็วรอบก็อยู่ที่11ครับมาเร็วมากมาเร็วขึ้นเร็วจากที่ได้ตู่สัมผัสแล้วเป็นไงบ้างครับเกียร์ต่อเกียร์ขึ้นเร็วไหมครับคือต้องบอกว่ารถฟิตมากพี่แบบรถใหม่แล้วก็ตอนแรกเลยมองว่ารถใหม่ๆอย่างนี้แบบมันจะอืดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ด้วยความที่บอกเขาอาจจะมีการรันอิมจากโรงงานแล้วมันทำให้มีอัตราการตอบสนองมาที่มือได้แบบรวดเร็วพี่ดูดิเมื่อกี้ที่พี่ผมบอกได้เลยนะว่าหลังจากที่ได้สัมผัสกับเขาเนี่ยอารมณ์มันเปลี่ยนอะเปลี่ยนจากที่เราเคยขับกันมาตระกูลอะไรก็ตามที่เคยขับมาตระกูล300เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันอารมณ์แบบกระโชกโฮกฮากอ่ะและอีกอย่างนึงคือถ้าเทียบกันในคลาสเดียวกันเนี่ยเขาจะเบาแล้วก็จะเพียวกว่าเบาจะเบาจริงเพราะว่าได้ข้อมดูแล้วเบาจริงครับโอ้โหเดี๋ยวนะจะบอกว่ารุ่นเนี้ยเอามาตอบสนองกับคนเมืองเลยก็ว่าได้ค่ะตอบสนองกับคนเมืองก็คือขับขี่ใช้งานเขาเดินทางใกล้ๆหรือจะออกทิพย์ก็ออกได้เดินทางไกลก็ออกได้ใช่ไหมครับสีนี้เรียกว่าเป็นสีไตรคัลเลอร์ใช่ค่ะอันนั้นคือสีน้ำเงินน้ำเงินธรรมดานี่คือไตรคัลเลอร์ใช่แล้วก็มีอีกสีหนึ่งไม่ได้มาโชว์คือสีดำมีทั้งหมดกี่สีครับสามสีก็คือมีสีขาวสีไตรคัลเลอร์หรือว่าไตรคัลเลอร์ไตรคัลเลอร์แล้วก็สีเงินน้ำเงินเล็กทานหนึ่งสีดำมีทั้งหมด3สีด้วยกันชอบระบบกระเทือนหน้ามากเพราะว่าในคลาส300หายากนะครับท้องบอกเลยหายากโชว์หน้า41นี้คือได้เรื่องของความเบาเพราะอะไรเพราะอันนี้ขอพูดต่างค่ายนึงก็มีค่ายอิตาลีค่ายนึงที่มีอัพไซด์ดาวน์เหมือนกันแล้วก็จานดิสคู่ครับใช่มั้ยแต่ว่าอันนั้นคือน้ำหนักเขาก็ค่อนข้างหนักแต่อันนี้เบาแต่เขามาก่อนนี่เราคิดว่าเป็นไงแล้วการตลาดของตัวนี้คิดว่าเป็นไงบ้างผมว่าตอบสนองจากหลายๆจากลูกค้าหลายกลุ่มโอเคครับกระแสตอบรับดีมากไหมดีมากมากค่ะไม่เชื่อนะครับรถคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสุภาพสตรีที่เขาเรียกว่าโหลดลงมาประมาณสัก55ก็ขี่ได้ก็คล่อมได้ไม่เห็นตอนเข้ารายการผมซ้อนมาเนี่ยขี่ได้นายหญิงเรามาเข้าไม่ดูดิน้องหญิงไหนก็มาแล้วน้องหญิงสูงเท่าไหร่นะ163อ่ะน้องหญิงได้คล่อมดูหน่อยสิป่ะถือไปด้วยค่ะลืมค่ะเต็มขาไหมอันนี้สูงเท่าไหร่163ว่าเต็มขาไหมครับเดี๋ยวนั้นขอเก็บอันนี้ก่อนค่ะอันนี้เสื้อเอามาแจกใช่ไหมฮะเสื้อฟุ้งวางเท้าครับเต็มเท้าไหมเต็มเท้าเลยใช่ไหมฮะก็มีเหย่งบ้างเล็กน้อยไม่ถึงกับบัลเล่นะฮะนะชอบอะไรในรถตัวนี้หญิงหลังจากที่ทำการขับขี่คือหญิงรู้สึกว่าคือเครื่องตอบสนองค่ะเครื่องตอบสนองแล้วก็อีกอย่างคือมันรู้สึกว่ามันเบาแล้วก็เวลาขับจริงๆแล้วอะค่ะในเมืองเวลารถตรงรถติดอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันคล่องแคล่วจริงๆแล้วนะคือต้องบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของรถสูบเดียวของรถสูบเดียวเนี่ยคือมันจะมาว่องไวแต่ว่าในเรื่องของท็อปสปีดเนี่ยเห็นเขาว่ากันว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะตัวนี้140ที่เราลองเมื่อเช้าอยู่ประมาณ140ก็สามารถความเร็วสูงสุดที่เราเคยลองเมื่อเช้าเนี้ยอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยการขับคนเดียวถูกต้องไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นแล้วอ่ะความเร็วสูงสุดของเขาอยู่ที่ประมาณ140แล้วก็รอบอยู่ที่11หรือ 11,000 รอบนั่นเองนะครับมาลองมั้ยมาเนี่ยชอบทางโลโก้เขามากเลยนะเพราะว่าในส่วนของตุ๊กตาแฮนเนี่ยจะมีแบบว่ามีตลอดเลยใช่เป็นไปได้ไหมว่าจะมีตัว RR เข้ามาหรือว่าตัวสปอร์ตอันนี้ต้องรอติดตามชมนั่งขับพี่แล้วไม่เป็นไรครับนั่งได้ครับ
อาจจะมีค่ะในอนาคตอันนี้แต่ว่ายังไม่ชัวร์แล้วต้องรอดูการตอบรับของลูกค้าในเขาบอกนั่งบนถนนเยอะไปอ๋อ ไม่เป็นไรไม่บาลานซ์ตอนนี้ก็ไม่บาลานซ์เบรกแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปต่อกันเบรกที่3เนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมีในเรื่องของบางจุดอยู่ที่ผมเห็นอยู่แต่ว่าอยากจะเรามาคุยดีเทลกันอีกทีนึงใช่ใช่ไปเดี๋ยวช่วงนี้ก็พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับก่อนพบกันในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider